ที่26เมษายนได้พัดศาลาการประเรียนของวัดมีนโยธินอำเภอภัยสาลีอายุกว่า30ปีพังถล่มลงมาทั้งหลังค่ะเพราะดีค่ะขณะเกิดเหตุไม่มีคนอยู่และจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่